ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Roblox Map Tower Defense Simulator นะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาเล่นอีเวนต์ Duck Hunt นะครับผมหรือก็คืออีเวนต์ที่อยู่ด้านหลังผมนี่แหละครับผมซึ่งอีเวนต์เนี่ยตอนที่มันมาครั้งแรกเนี่ยบอกเลยว่าผมค่อนข้างจะติดมันมากเลยนะครับเพราะเนื่องจากไข่ไก่ที่มันให้อ่ะค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับคือถ้าเกิดชนะรอบนึงนี่ก็มันให้ประมาณ350เนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่โคตรเยอะนะครับซึ่งตอนนี้รีวอร์ดผมก็ปลดล็อกมาจนถึงแรงค์3เลยนะครับใช้เวลาแค่วันเดียวเองอ่ะอีกไม่นานก็จะขึ้นแรงค์4แล้วด้วยซ้ำไปนะครับคืออีเวนต์นี้มันมีของรางวัลอยู่ทั้งหมด7แรงด้วยกันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นอีเวนต์นี้พร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็หลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยผมเองก็ได้วางฮอไปแล้ว1ลำนะครับผมคือการวางฮอนี่มันก็ค่อนข้างช่วยได้เยอะเลยนะครับในการจัดการกับไอ้พวกเป็ดอะไรพวกนี้รอบทิศทางนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้เพื่อเราก็วางสไนเปอร์นะครับสกินสไนเปอร์เนี่ยเหมือนเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากครับผมเหมือนเปลี่ยนแค่สีแล้วก็หมวกอะหมวกนี่เขาน่าจะใช้อันเดิมนะแต่ก็แค่น่าจะรีโมเดลให้ผมเดาระวังฮอต่อนะครับผมโอเคการสร้างหอคอยนี่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเอาไว้สำหรับไอ้พวกที่มันอยู่ที่สูงซะมากกว่านะครับอย่างสไนเปอร์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับโอเคผมวางฮอก่อนเลยไม่รู้ว่าตี้นี้จะช่วยให้ผมชนะได้ปะถ้าเกิดไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอีเวนต์เนี้ยของที่ได้มันก็มีแค่เหรียญตาโง่ๆอันนึงแล้วก็ได้ไข่ไก่มา350ฟองแบบที่ผมบอกไปนะโอเคจังหวะนี้มีตัวล่องหนมาว่ะเกมเพลย์ของอีเวนต์นี้ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับคือมันไม่มีเกมแนวฮาวเวอร์เกมไหนในโรบล็อกที่แบบมันทำเกมเพลย์แบบนี้แบบว่าเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะมาอัปเกรดฐานเราให้แบบมันสามารถที่จะบวกตังค์ให้กับเราเยอะขึ้นแล้วก็เลือดเยอะขึ้นอ่ะคือมันแทบจะไม่มีเลยนะครับเป็นเกมเพลย์ที่แปลกใหม่เดียวผมชอบอ่ะหวังว่าอีเวนต์ในอนาคตมันก็ควรจะมีอะไรที่แบบแปลกใหม่กว่านี้เคเป็ดล่องหนมาครับจังหวะนี้ผมชอบท่าเดินของไอ้เป็ดอ้วนมากเลยตัวเมื่อกี้ท่าเดินโคตรอวบอ่ะโอเคจัดการหมดมาเวฟที่10นะครับตัวปัญหามาละจังหวะนี้ตัวนี้ตอนแรกผมไม่รู้มันคือตัวอะไรอ่ะมองไปมองมามันเหมือนกับนกผสมเพนกวินยังไงไม่รู้อ่ะโอเคคือมันจะปล่อยเลเซอร์มาครับทำให้ทาวเวอร์เราติดสตันอ่ะซึ่งเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากแต่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะมาเดินชนหาเรานะครับเพราะว่ามันนั้นจะเดินเป็นวงกลมนะครับผมมันจะเดินเป็นวงกลมรอบแมปเนี่ยครับคือมันจะไม่เดินเข้าฐานเราครับผมมันทำได้แค่เดินเป็นวงกลมรอบแมปแล้วก็ยิงเลเซอร์ให้ทาวเวอร์เราติดสตันนะครับมันทำได้แค่เนี้ยโอเคครับโอ้ใช่ผมเอาเมดิกมาด้วยนี่นะเอามาช่วยฮีลเลือดฐานได้วางไปเลยนะครับถ้าเดินนี่ผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับดีอัมบาร์ยังไงไม่รู้อะไอหุ่นเพนกวินตัวเนี้ยเนี่ยดูมันคล้ายกันมากไม่รู้เขาเอาแอนิเมชันเก่ามาใช้หรือเปล่าโอเคเราก็วางฮอไปนะครับไอเป็ดขี่สเก็ตบอร์ดเนี่ยหมวกที่มันใส่นี่เป็นสีดำนะครับแต่ตอนที่มันโผล่เป็นลีกผมเห็นมันใส่หมวกสีแดงนะไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันปะคาดว่าน่าจะไม่ใช่ตัวเดียวกันนะเพราะว่าไอตัวที่มันโผล่เป็นภาพอะมันใส่รองเท้าสีแดงอะแต่นี้มันเหมือนมันไม่ใส่รองเท้ามาผมไม่ได้สังเกตเมื่อตะเกียบเราก็อัพหมอไปนะครับระหว่างนี้ผมเองก็มีหน้าที่ในการวางทาวเวอร์นะครับส่วนในเรื่องการเคลียร์พื้นที่ผมน่าจะมอบให้เพื่อนไปเลยโอเคมาครับไอตัวมาเธอร์ดักกี้เนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นตัวปัญหาเหมือนกันนะครับก็คือต่อให้แบบตัวมันตายปุ๊บคือรถเข็นมันยังขยับได้อยู่ครับผมอันนี้พูดจริงนะเนี่ยเนี่ยรถเข็นยังขยับได้อยู่อะต่อให้ตัวมันตายอะแล้วตอนรถเข็นบึ้มคือไข่มันก็ขยับได้แล้วมันก็ฟักเป็นลูกเป็ดด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเป็นตัวปัญหาเลยตัวนี้ก็ยังไม่ตายอีกนึกว่าตายแล้วงั้นเดี๋ยวขออัปเกรดฮอให้มันยิงมินิกันเลย
เฮ้ยตัวพีชีพมาว่ะตัวนี้ก็ตัวปัญหาเหมือนกันอ่ะมันทำให้ทาวเวอร์เราติดสตันได้โอเคเฮ้ยเริ่มมาเยอะแล้วว่ะโอเคตอนนี้เราสามารถจัดการไอ้ตัวหุ่นนกนั้นได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจัดการตัวปัญหาได้แล้วที่เหลือก็แค่ไอ้ลูกน้องพวกเนี้ยไอ้เป็ดพวกเนี้ยโอเคไอ้ดูดิโอ้โหมาเธอดักกี้มารัวๆเลยว่ะตรงนี้ก็ด้วยคือคลิปนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาสอนวิธีผ่านหรอกครับแค่มาเล่นให้ดูเฉยๆนะครับว่าอีเวนต์มันเป็นยังไงแค่นี้นะครับแล้วก็คนพวกนี้ก็ไม่ใช่เพื่อนผมด้วยครับเนี่ยให้ดูชัดๆเลยคือเขาไม่ใช่เพื่อนผมนะครับเราจะยังไม่ขายอันนี้นะครับสร้างป้อมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมอัพเมดิกเลยโอ้ my god โอเคโอเคแตกสวยอันนี้รู้สึกเล่นเป็นทีมได้ดีมากเลยทีมเวิร์กดีมากครั้งเนี้ยไหนดูดิโอ้โหองุ่นแพ็คหนึ่งนี่ราคาตั้ง100ดอลโอ้โห100ดอลนี่แพงมากเลยนะตีเป็นเงินไทยนี่ไม่รู้กี่บาทอะแต่น่าจะอยู่หลักพันอะคือแบบแพงมากเอ้ยเรามาเยอะว่ะเอ้ยเอาอยู่ป่ะเพื่อนเอาอยู่ป่ะโอเคเอาอยู่เริ่มมาเยอะว่ะโอ้โหตรงนี้โอ้โหเป็นล่องหนแตกปะแตกปะโอเคแตกสวยโอ้ตังไม่พออีกโอเคตอนนี้ออบเจกทีฟเนี่ยเราก็ทำการขายพื้นที่ไปหมดแล้วครับเหลือแค่ผ่านไปถึงเว็บ20นะครับคือถ้าเกิดเราทำออกเจ็บทีปไม่เสร็จภายในเว็บ20เนี่ยคือไอ้ตรงเว็บเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์งงๆนะครับผมนะมันจะเป็นสัญลักษณ์นั่นแหละซึ่งมันจะเหมือนพาเราไปสู่เว็บไม่จำกัดนะครับผมคือมันจะเป็นแบบนี้ไปจนกว่าเราจะทำออกเจ็บทีปเสร็จนะครับโอเคเมดิกตันแล้วครับขนมปังยักษ์นี่น่ากินมากเลยว่ะเฮ้ยไอ้นกเหล็กมาแล้วว่ะเดี๋ยวเราไม่มีดีเจนี่หว่าแล้วนั่นอะไรวะเนี่ยโอ้โหเพื่อนมาสแปมฮันเตอร์ตรงนี้เลยวะงั้นผมโอเควางวางดีเจช่วยแล้วกันเพราะยังไงผมเองก็น่าจะเป็นคนเดียวในตี้ที่มีดีเจมั้งโหมาเยอะมากจังหวะนี้เอ้ยเพื่อนแหลกเมื่อกี้โอเคเอาเทอร์เรทมาช่วยดีมากโอเคอัพเยี่ยมตรงนี้วางได้ปะโอเควางได้สวยโอเคมาครับโอเคครับมันยิงว่าวนะครับมา2ตัวเลยว่ะโอ้โหโอ้โหทำไมมันหลักอย่างนี้วะเนี่ยโอ้โหโอ้โหมากี่ตัวเนี่ยโอ้โหนับร้อยตัววะเนี่ยนับร้อยตัวละมั้งเนี่ยโอ้โหโอ้โหทำไมมันแหลกอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคลิปนี้ถ้าเกิดเรนเดอร์ออกมามันจะแหลกเปล่าวะโอ้โหแต่ขออย่าให้มันแหลกมากแล้วกันโอ้โหโอเคเริ่มหายแล้วเริ่มเหลือน้อยแล้วโอเคตอนนี้เราเหลือตัวปัญหาแค่2ตัวนะครับโอเคเราจัดการตัวหนึ่งไปได้แล้วโอเคอีกตัวหนึ่งแตกแล้วโอเคมาถึงเว็บที่บอสจะมาแล้วโอเคมาแล้วบอสนี่จะโผล่มาตรงอุโมงค์ด้านหน้าเนี่ยโอเคนั่งไงมาแล้วนี่ไงโอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอเคช่วยหน่อยบอสนี่ก็เหมือนกับไอ้พวกเพนกวินเนี่ยครับก็คือมันจะไม่เดินไปเข้าฐานเรานะครับผมมันจะไม่แบบเดินไปเข้าขานะครับยกเว้นแต่มันจะวิ่งชนนะครับผมโอเคเอ้ยเดี๋ยวเปิดโหมดเด็กแว้นเลยหรอวะโอเคล้างสานะก่อนวางเอ็กเซเตอร์ก่อนแล้วกันวางเอ็กเซลก่อนตอนนี้จำเป็นมากเฮ้ยเพื่อนอย่าบังดิวะ
วางสแปมไปก่อนแล้วกันอัปเกรดค่อยว่าเฮ้ยเด็กแว้นอีกแล้วอ่ะคือมันชนฐานทีนี่คือมันจะเลือดลดประมาณหลักร้อยนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับคือฐานเราเลือดเยอะครับจังหวะเนี้ยเมื่อกี้เพื่อนเดินค้างแฮะบอสอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ไงโอเคมันเดินชนต้นไม้อยู่ครับตอนเนี้ยมันยังไม่เปิดฉากโจมตีอ่ะมันจะมีบางช่วงที่แบบมันจะมาอยู่ในวงเลยครับผมซึ่งตรงนั้นแหละเป็นโอกาสที่เราจะสามารถโจมตีบอสได้แบบดีมากๆเลยครับผมคือบอสจะเลือดไหลเป็นน้ำเลยในช่วงนั้นตอนนี้บอสอยู่ตรงด้านหน้าถนนนะครับโอเคจังหวะนี้เราก็ปล่อยให้สไนเปอร์มันจัดการไปก่อนครับแล้วก็ฮันเตอร์ด้วยเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงนะครับเอสเตอร์ผมมันก็เลยไม่ได้ทำงานนะเพราะว่ารัศมีไม่ถึงโอเคมันเปิดโหมดเด็กแว้นละเออล้างสารนะตังไม่พออีกโอเคมันเริ่มเข้ามาใกล้ละมาเลยมาเลยมาเลยเพื่อนเฮ้ยมันเข้ามาใกล้แล้วเพื่อนมันเข้ามาใกล้แล้วเฮ้ยมันเข้ามาใกล้แล้วโอเคเป็นจังหวะนี้แหละเอามันออกว่ะโอเคมันเดินห่างว่ะแล้วมันก็มาหาฝั่งฮันเตอร์นะครับตอนนี้แล้วมันก็เดินเข้าไปอีกแล้วแต่มันไม่ชนโอเคมันเปิดฉากชนแล้วว่ะล้างสานะเลยโอเคเอ้าโอ้โหเปิด2รอบติดต่อกันเลยเหรอวะขอให้ชนะเถอะเอ้าสกิลฮัลโหลสกิลมามาเร็วๆๆ เราจะไม่ยอมแพ้เพื่อนคือเอสเตอร์ผมมันแทบไม่สนใจบอสเลยมันไปสนใจพวกลูกน้องยังไงไม่รู้อะถ้าให้ดีไอ้พวกสไนเปอร์หรือไอ้ตัวที่มันวางบนที่สูงนี่มันควรจะปรับเป็นสตองเกตนะมันจะได้โจมตีบอสก่อนเลยเพราะว่าบอสมันเลือดเยอะโอ้โหโดนไป1ดอกว่ะเลือดบอสก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยทำไงดีวะอัพฮอลก่อนแล้วกันจังหวะนี้เป็ดคอยาวก็มาครับโอเคโอเคมันเปิดโหมดเด็กแว้นอีกแล้วอังสาหน้าเลยโอเคมีโอกาสแพ้อยู่นะรอบนี้อะไรนะ VR Dead อะไรเพื่อนอย่าเพิ่งยอมดิอย่าเพิ่งยอมดิมีโอกาสอยู่เพื่อนวางสแปมตัวเยอะๆดีจะได้ชนะไวๆอ่ะมันเปิดโหมดยิงแล้วว่ะโอเคเข้ามาใกล้เลยเพื่อนโอ้โดนไป1ดอก9รอบคือตายแน่นอนอะไม่รู้ว่า9รอบป่ะหรือว่า10รอบนี่แหละเพราะว่ารอบหนึ่งมันเข้านัดละ100อ่ะโอเคยิงลูกซองใส่ว่ะอัปเกรดฮอกันเลยจังหวะเนี้ยฮอเป็นตัวดีมากเลยตอนเนี้ยโอเคมันอยู่นอกวงอยู่มาลุ้นมากเลยอะจังหวะเนี้ยก่อนหน้านี้ผมเองก็ชนะไปหลายรอบแล้วก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี้ยโอเคล้างสานะเลยเพื่อนโอเคล้างเลยหมอเอาหมอเพิ่มตรงนี้แล้วกันผมวางหมอเพิ่มด้านหลังดีกว่าเพราะว่าไอตัวด้านหน้ารัศมีมันไม่ถึงโอเคมันเข้ามาใกล้แล้วเอาเลยเพื่อนไม่มีใครมีคอมเมนเดอร์จริงดิ
โอ้โหว่าอยู่แล้วว่าทำไมบอสเลือดมันลดน้อยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีคนมีคอมเมนเดอร์นี่เองโอเคเหมือนกับว่าศึกครั้งนี้จะยาวนานมากเลยครับผมนะโอเคบอสเข้ามาใกล้ละจังหวะนี้จังหวะนี้ครับโดนไป1ดอกว่ะล้างสานะเลยแล้วกันเพื่อนเฮ้ยผมครับอ๋อตันแล้วนี่หว่าโอเคอ่ะเอ็กเซเลเตอร์ต่อละล้างสานะเลยเพื่อนเอาเลยมันปล่อยมิดซ้ายแล้ววะยืดโดนไป1ดอกโอเคมันยกขาละเลือดเหลือครึ่งนึงละมันจะยกขาตอนเลือดเหลือครึ่งนึงนะครับไอ้บอสตัวเนี้ยโอ้โหปล่อยเลเซอร์โอเคมันยกขาแล้วครับจังหวะนี้แล้วเพื่อนจะเอารถมาด้วยเหรอวะเพิ่งสังเกตเพื่อนเอารถมาใช้ด้วยคือรถเนี่ยถ้าเกิดเอามาใช้ในอีเวนต์นี้มันไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่ารถมันจะวิ่งมั่วๆครับผมมันชอบแบบเลี้ยวมั่วๆไปซ้ายบ้างขวาบ้างหรือหนักสุดคือมันจะแบบเลี้ยวตกเลี้ยวตกแม่น้ำนี่เลยอ่ะอันนี้คือเจอบ่อยสุดละโอเคอัพเกรดไปนะครับโอเคมันเปิดโหมดยิงแล้วว่ะโอเคแย่แล้วว่ะตั้งสานะตั้งสานะโดนอีก4ดอกน่าจะแตกแล้วว่ะโอ้โหต้องให้มันเข้ามาใกล้ๆอ่ะมันจะจัดการแบบง่ายๆอ่ะเอสเลเตอร์ผมก็ใกล้จะตายแล้วไม่ต้องมาร้องเลยโอเคมันปล่อยมิสไซล์อีเวนต์นี้คือมันชนะง่ายนะครับผมถ้าเกิดมันเล่นกันเป็นทีมจริงๆอ่ะคือชนะง่ายมากเป็นอีเวนต์ที่มันไม่ค่อยเน้นเลือดบอสครับแต่จะเน้นจำนวนไอ้พวกลูกน้องซะมากกว่านะครับเฮ้ยใจเย็นวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นใจเย็นใจเย็นเอาไปไหนวะนั่นอ่ะเนาะแล้วก็เดินออกนอกวงอีกแล้วปล่อยมิสไซล์เพื่อนโอ้โหทำไมไม่เข้ามาในวงว่าจะได้จัดการง่ายๆอ่ะจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่มีที่วางแล้วตอนนี้แทบจะไม่มีที่วางแล้วเฮ้ยวัยรุ่นใจเย็นใจเย็นโอ้โหโดนไป1ดอกโอเคเหลืออีก2ชีวิตสุดท้ายครับจังหวะนี้มามันเข้ามาในวงแล้วเอาเลยจังหวะนี้จัดจังหวะนี้เอ็กเซเตอร์ลูกพ่อจัดการทีหน่อยลูก จัดการมันทีหน่อยลูกจัดการมันเลยเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอ้ยจะเดินออกนอกวงดีวะเพื่อนมันเปิดหมดยิงอีกแล้วว่ะโหตอนนี้ลุ้นมากเลยครับว่าจะชนะหรือเปล่าโอเคชนะขอให้ชนะเถิดโอ้โหโดนไป1ดอกอื้อแตกเยี่ยมนึกว่าจะไม่ชนะแล้วตอนนี้บอสก็แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเยี่ยมชนะแล้วได้ไข่350ฟองแล้วก็ XP อีก137นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะอะไรมากครับสำหรับ XP แต่ไข่นี่คือให้โคตรเยอะผมชอบนะชอบมากๆเลยอย่างที่บอกครับคืออีเวนต์เนี้ยมันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเล่นกันเป็นทีมจริงๆอ่ะคือแบบมันต้องเล่นกันเป็นทีมจริงๆอ่ะมันจะชนะง่ายแล้วก็อีเวนต์นี้นะครับคือเขาจะไม่เน้นเลือดบอสแต่เขาจะเน้นจำนวนลูกน้องซะมากกว่านะครับก็เก็บเอาไปจำไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะเล่นอีเวนต์นี้ให้ชนะนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับกับการเล่นอีเวนต์ Duck Hunt นะครับในแมป Tower Defense Simulator นะครับก็หากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ